สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการปากสว่างค่ะเป็นประจําทุกวันศุกร์สามทุ่มสินาทีนะคะคุณผู้ชมค่ะช่วงแรกของรายการวันนี้นะคะเราเป็นช่วงเปิดปากค่ะคุณผู้ชมค่ะและแขกรับเชิญของเราในวันนี้คุณผู้ชมเจ้าค่ะเป็นหมอดูเงินร้อนค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะยินต้องพูดอย่างนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะบรรดาเหล่าเซเลบและก็ศิลปินโอ้ทั่วฟากฟ้าเมืองไทยนะคะ ต้องไปหาหล่อนค่ะเพื่อไปดูดวงกับหล่อนเด่นก็ไม่รู้นะคะจริงหรือว่าเวอร์กันนะคะเราไปพบกับเธอเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะแม่หมอดูตอกแตกเอโฟค่ะสวัสดีค่ะจา์สวัสดีค่ะเด่นเรียกแบบกันเองอะค่ะแม่หมอตอกแตกแตเด่นทราบว่าเวลาหนูทํางานเป็นงานเป็นการระดับประเทศหนูมีตําแหน่งเป็นสอสอเหรอคะไม่ใช่ค่ะนางสาวสอสออะไรอย่างเงี้ยค่ะ ไม่ถึงขนาดนั้นก็เป็นช่วงนี้ก็คือได้มีโอกาสเข้าไปทํางานในรัฐสภานะครับเป็นที่ปรึกษาประธานคณะกรรมาการการท่องเที่ยวมสมาชิสภาผูรร้แทนราษฎรค่ะโอ้ดูเป็นเรื่องเป็นราวานะคะัเป็นเรื่องเป็นราวก็ได้ไปใช้ความสามารถในการที่เราเรียนปริยาเอกด้านนี้ oh. นิเทศศาสตร์ก,การตลาดแล้วก็ทำทำ,ทำวิจัยเรื่องเกี่ยวข้องการท่องเที่ยวประเทศไทย,ทยเราก็เลยเหมือนอยากไปแชร์ข้อมูลแล้วก็เป็นเหมือนแบบว่าอะไรที่เราสามารถช่วยประเทศชาติได้บ้างในเรื่องของการท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยแม่โอ้โหคุณผู้ชมเจ้าค่าเห็นไหมคะเรียนปลื้มค่ะอย่มา าดูว่าเป็นไก่กาอลาเล่กับพวก LGBTQ นะคะดอเตอร์ค่ะแล้วก็นั่งทำงานนะคะในรัฐสภาค่ะเรียนขอบคุณมากนะคะที่เสียสละทำงานเป็นปากเป็นเสียงให้กับกลุ่ม LGBT นะคะดอเตอร์น่ารักมากแต่เรียนเรียกแม่หมอตอกแตกเหมือนเดิมได้เลยค่ะแม่เรียกลูกสาวก็ได้เรียกแม่แม่หมอก็ได้ได้หมดเลยค่ะคืออย่างนี้ค่ะแม่หมอตอกแตกค่ะเรื่องการดูดูนะคะราสีนู่นลาสีนี่เกิดวันนั้นเกิดเรียนว่า กรือไปหมดค่ะยันไม่อยากถามอะไรแล้วระดับ<า>นี้มา,ท,าทั้งขีดเอี้ยนคงต้องถามเป็นแค่3ประเด็นนะคะว่าวมาค่ะงานเงินความรักทำยังไงถึงจะป้วะ ปังอะไรอย่างนี้นะคะเร,เริ่มอันแรกก่อนดีไหมคะความรักเป็นยังไงคะอยากให้โป๊ะโป,ะโปะ๊ะปังปังต้องทํายังไงคะปีนี้คือจริงๆในปี64คุณแม่ค,ะค่ะในเรื่องของความรักนี้ต้องบอกเลยว่าจริงๆมันก็มีราศีที่โดดเด่นในเรื่องของความรักอยู่เ,ออเขาเรียกอะไรเป็นราศีที่ดีมากๆในปี2 5 6 4ด้วยเหมือนกันซึ่งเหมาะดูตกแต่งนะคะคัดสรรมาสมราศีนะคะซึ่ง3มราศีเนี่ยดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักคือบอกเลยว่าเป็นท็อปทของปีนี้เลยพูดง่ายๆนะคะ เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเลยค่ะใช่เบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลหมดเลยนะคะสามราศีที่ว่าคืออะไรสามราศีนะคะราศีแรกนะคะต้องให้คุณเขานิดนึงเพราะว่าเขาเหนื่อยมานานมากแล้วนะคะนั่นก็คือราศีเมษค่ะแม่ราศีเมษราศีเมษเป็นราศีที่เป็นดวงเมืองด้วยแล้วก็อีกอย่างต้องบอกเลยว่าราศีเมษเนี่ยจากที่ผ่านมาเนี่ยจะค่อนข้างเหนื่อยในเรื่องของงานมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆนานาอารมณ์ร้อนแต่ปี64ี่เนี่ยมันจะส่งผลให้คนราศีเมษนะคะการงานโดดเด่นค่ะมีโอกาสเติบโตแล้วก็ที่สาคัญมีโอกาสเลื่อนข อาจจะรวมไปถึงในเรื่องของการโดนทับทามเ,เปลี่ยนงงเปลี่ยนงานนะคะแมะ่แล้วก็ส่งผลให้การงานของคุณดีขึ้นส่วนเรื่องของความรักเนี่ยมันก็ราศีเมษเขาก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเหมือนกันเพราะว่าราศีเมษเนี่ยใครที่มีคู่อยู่แล้วนะคะมีโอกาสที่จะแบบว่าตกลงปงใจาอาจจะได้แบบว่าแต่งงงแต่งงานวางแผนอนาคตร,ร่วมกันหรือบางทีอาจจะมีผู้ชายมาคุกเข่าตรงหน้าเออ แล้วก็ยื่นแหวนต้องยื่นแหวนสิคะเมฆไม่ทำอย่างอื่นค่ะคุกเข่าก็ต้องยื่นแหวนข,ขอ,อแต่งงานนะคะนะคะ,ะ,คะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆแต่ว่าใครที่โสดอยู่นะคะก็ราศีเมษไม่ต้องตกอ,อกตกใจไปเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการที่คุณจะได้เริ่มหรือได้ศึกษาดูใจกับใครสักคนค่ะอืมราศีเมษใช่ไหมคะค่ะคุณผู้ชมคะ ท่านใดเกิดในราศีเมษเดินขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้ทั้งงานได้ทั้งเงินและที่สำคัญคุณได้ความรักค่ะใช่ค่ะแต่อีกราศีหนึ่งที่ตามมาติดๆค่ะ,คะมแม่เป็นราศีที่ดีเหมือนกันเราก็เสอริมมรสุมมาก่อนหน้านี้แต่ว่าปี64ี่เนี่ยเป็นปีที่ลงตัวของเขามากๆเลยนั่นก็คือราศีพิจิกค,ค่ะ พิจิกเนี่ยนะคะก่อนหน้า <Punch> น <iso> ี้เขาบอกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างตรงพูดจาแบบบางทีอาจจะพูดจาแรงซึ่งมันอาจจะส่งผลให้เกิดความผิดพลาดได้ในที่ผ่านๆมาแต่ว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีของเขาอีกครั้งหนึ่งเขาจะกอบกู้ศักดิ์ศรีกอบกู้ชื่อเสียงเขากลับมาแล้วก็ผลงานจะสร้างชื่อด้วยดังนั้นใครที่เกิดราศีพิจิกนะคะที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นทํางานวงการบันเทิงหรือจะเป็นในลักษณะของการทํางานข้าราชการนะคะหรือทํางานบริษัทเอกชนต่างๆนานาเขาบอกว่าผลงานจะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของการลงทุนก็ดีด้วยที่สําคัญในเรื่องของความรักเนี่ย นะคะใครที่มีคู่อยู่แล้วเขาบอกว่าไปได้เรื่อยๆมีเกณฑ์มีทายาทแต่ใครที่โสดอยู่นะจ๊ะเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะเจอพ่อไม้แม่ไม้หรือคนที่อายุมากกว่าที่แบบว่าเฟอร์นิเจอร์พร้อมเข้าอยู่คือหมายถึงว่า แบบมีเหมือนทางเขาสานมาแล้วอ๋อแม่ดิฉนว่าดีจังเลยดินก็ชอบของใช้แล้วแต่เฟอร์นิเจอร์ครบครบค่ะแม่พร้อมเข้าอยู่เลยมือสองเนี่ยเพอร์เฟกค่ะเพอร์เฟกเหรอคะคุณแม่ยังก็ชอบบ้านมือสองนะคะไม่ต้องซ่อมเข้าไปอยู่ได้เลยเข้าไปอยู่ได้เลยอันนี้คือเข้าไปอยู่ได้เลยถือว่าดีมากๆสําหรับราศีพิจิกค่ะแม่มี2สองราศีเท่านั้นต่อไปราศีที่สามที่ดีมากๆในปีหนาีนี้นะคะนั่นก็คือราศีเมทุนค่ะ ราศีเมถุนนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นสาราศีที่ดีมากในปี64ราศีเมถุนเนี่ยเขาบอกว่ามีเกณฑ์ที่จะแบบว่าคนลงคนรักเนี่ยนำโชคนําลาบมาให้นําชื่อเสียงเงินทองบางทีอาจจะทําธุรกิจแล้วแฟนอาจจะมาซัพพอร์ตประสบความสําเร็จส่วนเรื่องงานของตัวเองนั้นนะคะก็มีโอกาสที่จะได้บอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของงานที่ตัวเองทําการเจรจาการค้าขายการติดต่อระหว่างประเทศเขาบอกว่าช่วงนนเ,เนี้ยคนราศีเมถุนเนี่ยปากพาดรวย แน่เขาใสแม่ปัดพาดวยก็คือคุณพูดจาอะไรก็แล้วแต่ทำาเป็นเงินเป็นเป็นทองเป็นเงินเป็นทองหมดเลยถ้าแม่สหคคนมาเเป็นขายโฆษณาของแม่หรือเป็นพิธีกรคู่แม่แม่ต้องหาคนราสีเมทุนหนูลาสีอะไรลูกหนูลาสีเมทุนค่ะแม่หนูอันนี้ไม่ได้แอปนะคะอันนี้ไม่ได้เตรียมกันมาก่อนเดี๋ยวแย้งจะไปบอกผู้บริหาร เอาคาร์บอนออกค่ะนะคะเอาแม่หมอตอกแตค่ราสีเมทุนมาแทนที่นะคะ,คะถามก่อนค่ะทั้งสามลาสีที่แม่หมอพูดมาเนี่ยก็ะจะต้อง ทำพิธงพิธีรับเลิกอะไรอย่างไหมคะบูชาบูชาอะไรเป็นพิเศษมาเพราะมันสำเร็จตามที่แม่หมอตอกต๊กพูดอะค่ะคืออย่างที่บอกเลยค่ะว่าจริงๆดวงเราดีอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้มันดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้มันเร็วยิ่งขึ้นก็คือการทําบุญเนาะ,ะจริงๆก็ต้องบอก3ราศีนิดน,นึงค่ะว่าในปี64นี้นะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงปีใหม่พอดีเลยนะคะ,คะเป็นช่วงหลังปีใหม่มาแล้วเนี่ยก็แนะนําว่าควรจะไปไหว้สลัดเมืองก่อนอยู่จังหวัดไหนไปไหว้จังหวัดนั้นนะคะสลักเมืองาลัดเมืองประจาจังหวัดนะคะอย่างที่2ก็คือขอพรคุณพ่่่อคคคุุณแแแแมมนะะะบบปกาารรรียูลลล้้ววัได ไปหมดแล้วก็ควรที่จะขอผู้หลักผู้ใหญ่ที่เรานับถือในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยแม่รวมไปถึงนะคะปีนี้ปี2564สิ่เนี่ยสิ่งที่ปังที่สุดก็คือในเรื่องของการบูชาเทพที่เขาเรียกว่าเทวสุวรรณเปิดประตูทั้ง4บานเลยปีนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยว่าไปขอเทวสุวรรณได้ล้วก็จะประสบความสําเร็จในทุกๆเรื่องคือเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องงานเรื่องบริวารด้วยดังนั้นเราก็ควรที่จะบูชาองค์นี้ค่ะแล้วถ้าเกิดสมมติใครไม่มีโอกาสที่จะเดินทางไปบูชาทเวสุวรรณตามที่แม่หมอต้อง <g crest> ก็โอนเงินเข้าบัญชี <c oughs> ที่แม่หมอกําลังจะบอกนะคะเพื่อที่จะได้สมทบกันไปดีไห <c oughs> มคะแม่ค่ะ เราโดนจับไหมคะแม่่ะโดนสิคะแน่นอนค่ะแต่จริงๆก็คือสามารถทาอย่างนี้ได้ค่ะคุณแม่ก็คือเหมือนถว่าเไปตักบาตรอะไรเงี้ยเราก็อุทิศบุญให้กับเท้าไอ้ส่วนได้หรือแม่ก็จุดทูปกลางแจ้ง16ดอกอะไรเงี้ยก็ได้ทาด้วยตัวเองทาด้วยตัวเองไม่ต้องฝากเงินฝากทองใครไปเดี๋ยวมันจะเป็นเรื่องใช่ราคะอ่ะต่อไปค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเรื่องความรักเดียนว่าเดียนโอเคเดียนไม่มีเกี่ยวข้องเลยค่ะในจำนวนสามราศีนั้นเดียนชวดเรื่องความรักอะค่ะ นะคะ <c oughs> ทั้งทั้งที่จะบอกว่าถามแทนคุณผู้ชมนะคะแต่เดียนก็จ้องอยู่อะคะ่ะเ <c oughs> อะประเด็นต่อไปคะ่ะเรื่องการเงินคะ่ะแม่หมอ<า>ต้องแต่ค่ะเดีเ่ยงว่าปีที่ผ่านมาโอ้โหเดี่ยนขอดกระเป๋านะคะล้วงหาเหรียญจนกระเป๋าเดี่ยนเป็นรูเลยอะคะ่ะแม่มจริงเหรอแม่จริงเหรอหนูเห็นแม่วิ่งเหนือวิ่งใต้เหมือนกันนะเอาแม่ก็วิ่งหาเงินไงคะเมื่อก่อนไม่ต้องวิ่งเงินก็มาทับแม่ตอนนี้แม่วิ่งจนขาขวิดละค่ะ การเงินปีหน้าพวกเราจะเป็นยังไงราศีไหนบ้างนั่งเฉยๆนะคะล้อสิบล้อจะเอาเงินเอาทองมาเทใส่อะค่ะนะคะคุณแม่นอกจากสามราศีแล้วแต่ว่าราศีที่มันโดดเด่นเรื่องการเงินนะคะโดดเด่นมากๆเรื่องการเงินเนี่ยจริงๆต้องให้อยู่3ราศีเหมือนกันนะคะที่แบบว่าการเงินดีลงทุนได้นะคะนั่นก็คือราศีกันนะคะราศีกันเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่คนในวงการเยอะที่สุดนะคะแล้วก็จริงๆราศีกันในปี2564บเนี่ยเขาบอกว่าโดดเด่นเรื่องของการเงินมีเกณฑ์ที่จะมีโชคมีลาภมีเกณฑ์ที่จะมี เรื่องการลงทุนการเงินประสบความสำเร็จนั้นใครที่เกิดราศีกันเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าคุณถ้าคุณจะลงทุนถือว่าค้าขายเป็นกําไรดีแน่นอนอันนี้คือราศีกัน <c oughs> คุณแม่ก็ไม่ใช่เหรอคะ แม่ก็ไม่ใช่ราศีกันอีกแล้วล่ะคะ่ะนี่พูดมาจากครึ่งรายการแล้วยันยังไม่มีอะไรกับเขาเลยนะคะอราศาีที่สองกานราศีที่สองการเงินเด่นนะคะนั่นก็คือราศีกรกฎค่ะเป็นไงคะราศีกรกฎการเงินเด่นเป็นอันดับสองใช่ค่ะราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามองในเรื่องของการเงินอย่างเดียวเนี่ยต้องบอกว่าการเงินเขาดีขึ้นมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากบริวารคนในบ้านหรือคนใกล้ตัวซัพพอร์ตไม่ว่าจะเป็นแฟนคนรักลูกเต้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามีภรรยานะคะก็สามารถที่จะซัพพอร์ตได้แล้วก็การเงินของ คนราศีกรกฎเองก็ปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีดีที่จะมีเกณฑ์มีโชคลาภด้วยเหมือนกันคือการเงินการลงทุนเนี่ยราศีกรกฎก็ถือว่าโอเคค<ะ>่ะนะคะราศีที่3ค่ะที่จะรุ่งเรื่องการเงินร<ะ>าศีที่3ที่จะรุ่งเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยพยายามขนาดไหนก็ะจะได้เงินมาขนาดนั้นเหมือนกันนั่นก็คือราศีธนูนะคะขยันมากก็ได้มาขยันมากได้มากขยันนฉยเยก็ได้ได้เท่าเหมือนได้เหมือนกันใช่แต่ว่าก็จะได้น้อยหน่อยแต่ว่าราศีธนูเขาบอกว่าสิ่งที่คุณทําไปแล้วเนี่ยมันจะกลับมาดังนั้นไม่่วาคุณ ทำงานค้าขายอะไรอยู่นะคะการเงินการทองช่วงนี้ก็จะสามารถลงเขาเรียกอะไรลงตัวราบเรื่องได้ดีดังนั้นก็ถือว่าเป็น3มราศีที่ดีในเรื่องของการเงินค่ะทั้งสมราศีที่ว่านะคะจําเป็นจะต้องบูชงบูชาอะไรเพิ่มเติมหรือว่าไปหาต้นเงินไหลมาเทมาพยาบาล้านใบต้นรวยไม่รู้เริกอะไรเงี้ยมาปลูกเต็มหน้าบ้านไหมคะคือมันต้องมีอะไรไหมคะพิเศษคือจริงๆถ้าเป็นพิเศษในเรื่องของการเสริมดวงเรื่องการเงินนะคะสำหรับแม่หมอเองแม่หมอแนะนํานะคะในเรื่องของการ ไหว้พระสังกัจจยนะคะแล้วก็ hmm. ท้าเวสวรณเหมือนเดิมเมื่อกี้ที่บอกไปเพราะว่าจริงๆทาเวสวรณเนี่ยก็เกื้อหนุนในเรื่องของบริวารด้วยเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินด้วยแล้วก็เป็นเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าเสริมดวงในปี64ด้วยเหมือนกันนะคะนี่คือ3ราศีค่ะพระสังกัจจยที่ท่านจะแบบพุงพลุย,ยใช่หรือพระอุบคุตก็ได้พระอุบคุตเนี่ยเขาบอกว่ามีอยู่มีกินอุดมสมบูรณ์ตลอดเวลาเออแล้วก็แต่ว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับพิเศษนะคะคุณผู้ชมค่ะถ้าใครอยู่ในกรุงเทพหรือถ้าใครมีโอกาสนนะะะะคไปแแถวววสามมมมมงจีีพรร่ณบยผ ไปแล้วพุกเนี่ยน้ำจะไหลออกมาจากผมของพระแม่ธรณีนะนั้นไปขอตรงนั้นเลยเขาบอกว่าขอแล้วจะได้ความอุดมสมบูรณ์ไปขอกระหนเลยแหมนี่รายการของเรียงกระป๋าเข้าไปสามทุ่มกว่าอย่าไปตอนนี้นะครับพรุ่งนี้ดีกว่าค่ะนะัะคํามืดไปขอตอนนี้คํามืดจะได้อย่างอื่นกลับมาจะได้อย่างอื่นกลับมาไม่ควรแม่แต่ไม่พอนะคุณเอแคร์จืบปากเขาไปขอตอนสี่ทุ่มนะ เอแอร์นี่เขาได้เพราะเาบอกว่าขอให้เขาดังนะแต,แต่มีคนบอกแม่ว่าอย่าไปแถวสนามหลวงตอนสามทุ่มสี่ทุ่ม,ม <c oughs> เขาหาว่าแม่จะไปยืนตามต้นขนุนแม่ก็เลยไม่กล้าไปอะค่ะแม่พอฟังแล้วตกใจพรุ่งนี้เชา้าครับพรุ่งนี้เชา้ชา่อยไป,<า>ไปค่ะไปขอค่ะเ,เรื่องเรื่องเองินไปแล้วเรื่องความรักไปแล้ว ปีที่ผ่านมาโควิดมาขันหูปรากฏว่าบริษัทต่างๆก็ปิดล้มหายตายจากหยุดติดกันสี่วันพอเปิดไปทํางานอีกทีหนึง่งเขาก็บอกลากันปิดประตูไม่บอกลูกน้องอ,อะไรอย่างเงี้ยปีนี้งานการจะเป็นยังไงคะจะตกงานกันเป็นเบื่ออีกไหมคะยิ่งเป็นห่วงค่ะคือจริงๆเนี่ยเรื่องของงานไม่ดีเนี่ยจริงๆต้องก็จะเป็นห่วงอยู่ส,ะะสองราศีนะคะสองราศีนี้เป็นสองราศีที่ต้องเรามารองเรื่องของการงานมากๆนะคะราศีแรกเลยนะคะนั่นก็คือราศีมีนว <Why? S 1> ที่หนูพูดมาทั้งหมดแม่ไม่เคยคิดเลยเพอเวลาสีนี้แม่คืออย่างนี้คะ่ะแ,แม่แม่หมอตกแต่เธอมานั่นอยู่ตรงนี้เธอจะมาแทนที่ฉันหรือเปล่าไม่ได้<ข>เดี๋ยวบอกวิธีไปแก้เดี๋ยวบอกวิธีไปแก้ราศีมีนราศีมีนของแม่หมอเนี่ยนับอย่างนี้นะคะนับ16มีนาไปแล้วนะอ่ะไม่ใช่เออแม่เป็นกลุ่มแน่เลยกลุมมล่มเออแม่้เป็นกลุ่มอ,อ,อ๋อยันรอดค่ะรอดแม่ม่คิดเลียง อุทานสักคอสแสบเลยค่ะแม่ไม่ได้เป็นโควิดใช่ไหมเปล่าไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไป็<กะ>ยิ่นตกใจค่ะยิ่นกลัวเก้าอี้ตรงนี้หายนะค่ะ <Okay. S 1> ไม่หายไม่หายคือจริงๆราศีมีนเนี่ยจริงๆเนี่ยมันเป็นแค่ช่วงที่ต้องระมัดระวังคือจริงๆปีนะปีที่ผ่านมาเนี่ยราศีมีนเองเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าเขาเรียกอะไร สู้ได้อยู่ได้แต่แค่ปีนี้เนี่ยบอกว่าราศีมีนเองเนี่ยเป็นราศีที่ต้องระมดระวังโดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานมันอาจจะมีปัญหาที่คุณไม่ทันตั้งตัวปัญหาแบบว่าเาไม่ทันคาดคิดอะไรแบบนี้นะคะดังนั้นราศีมีนเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานเป็นพิเศษนะคะร <c oughs> องลงมานะคะอีกหนึ่งราศีที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการงานเนี่ยนะคะที่ต้องพึงระวังมากๆนะคะว่ามันอาจจะเกิดปัญหาต่างๆนานาน,นั่นก็คือราศีตุลตุล,ตลนะคะ คือตุลเนี่ยกับกับราศีมีเนี่ยนะคะสองราศีนี้จะมีปัญหาคล้ายๆกันก็คือในเรื่องของการงานที่มันไม่ค่อยลงตรงลงตัวนั้นจะทําอะไรก็แล้วแต่ต้องรอบคอบให้มากหรืออาจจะต้องมีคนคอยช่วยคอยซัพพอร์ตแต่ถ้าสองคนสาม,มีภรรยาคนหนึ่งมีคน,นคนหนึ่งตุลก็ต้องไปทำไม่มีงานทําทั้งผัวทั้งเมียเ,เลยนะคะ ก็คือต้องทําบุญเสริมดวงตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ย<ช>ค่ะจย์ก็อยากจะแนะนานะคะไปไหว้วัดมังกรเหมือนเขาไปแก้ชงกันนั่นแหละแต่สองราศีนี้ก็เป็นมันอาจจะอาจจะไม่ได้ชงแต่มันเป็นราศีที่ต้องไปขอพรไปปัดสิ่งไม่ดีออกซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยไปน้ำมนต์ไปลดน,ำน,น,น้ำ<ม>วัดเอออะไรอย่างเงี้ยไปทําบุญอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถือว่าเป็นช่วงดีๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะดังนั้นเนี่ยก็คือเป็นสองราศีที่ต้องระมัดระวังแต่ถ้าราศีที่การงานดีก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนแรกว่าราศีเมษราศีพิจิกราศีเมทุนเนี่ย โอกาสที่จะประสบความสําเร็จค่ะแม่แต่ถ้าสมมุติว่าถ้าเราเกิดราศีมีนแล้วก็ราศีตุลแล้วอยู่ในปี สี่ปีนักษั์ดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือปีมะแมนะคะปีฉลูนะคะปีจอปีมะโรงสี่ปีนี้คุณต้องไปแก้ชงด่วนๆหลังปีใหม่นี้ไปแก้ชงได้เลยเพราะว่าสี่ปีนักษั์นี้เป็นสี่ปีที่จะชงรับปี64ปีนักษัดมาวันนี้ก็แถมให้ปีนักษัตสี่ปีนี้ที่บอกไปมะแมฉลูจอมะโรงสี่ปีนี้สิ่งที่คุณต้องระมัดรระวังอันดับหนึ่งคือมะแม ะนะคะมาแม่เนี่ยระวังในเรื่องของการงานจะมีภาระเพิ่มงานลาดงานหลวงแน่นแต่แน่นแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเงินอ้าวอ่นาน, <ทำ S 2> นี่มาแม่งานการกุศลใช่งานการกุศลและอาจจะทะเลาะก,กันกับคนในบ้านอ่าแย่เลยอ่าราศีฉลูเนี่ยคือฉลูชงฉลูเนี่ยจะโดดเด่นในเรื่องของอารมณ์อาจจะอารมณ์ทะเลาะเบาแหวงกับคนรักหรือคนคใกล้ตัวใช่ไหมคะลอ,ลองลงมาก็คือว่าจอเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการอาจจะโดนเอาเปรียบ อาจจะโดนแบบว่าใช้งานแล้วไม่จ่ายเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นใครที่จะไปรับงานใครเนี่ยก็เซ็นสัญญาให้ดีลองลงมาก็คือปีนักษัตริย์คือเป็นปีมะโรงปีมะโรงเนี่ยก็มีทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าปีมะโรงเนี่ยถ้าจะต้องระมัดระวังก็คือระวังเรื่องสุขภาพ อ๋อค่ะราคาคุณผู้ชมเจ้าขาฟังฟังกันไปแล้วแต่เดี่ยนยังมีอีกหนึ่งอย่างอยากถามแม่หมอตกตะกาเลยค่ะนี่ตอนนี้เดี่ยนเข้าไปในโซเชียลมีเดียนะคะเขาโพสค่ะหินสีนี้ใส่แล้วดีนะคะไอ้บรรดาอุปกรณ์อสซอรี่ต่างๆที่ก็บอกว่าใส่เสร็จแล้วจะนำช่องนำเท่าเดียนก็ซื้อทางด้านแบบออนไลน์อ่ะส่งมาให้เดียนทุกวันเดี่ยนมีอุปกรณ์เสริมดวงเดี่ยนเป็นกระมังเลยตกลงมันได้ผลมีประโยชน์ไหมคะ คือคือจริงๆอันนี้อยู่ที่ความศรัทธ,ธาและความเชื่อของแต่ละบุคคลเลยจริงจ<อ> <ๆ S 2> ริงใช่ค่ะแม่คือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราได้มาและเราไม่ได้ศรัทธ,ธาจริงๆเนี่ยเขาก็าจ,จะไม่ได้แดงผลอะไรแต่ในขณะเดียวกันบางทีเนี่ยของบางอย่างเนี่ยมันเป็นเหมือนที่พึ่งทางใจเนอะนึกอไหมคะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ลบหลู่เนาะจริงๆก็เอาตามที่เราที่เราศรัทธ,ธาจริงๆถ้าเราศรัทธ,ธาพญานาคเราใส่แล้วเรารู้สึกว่า ิ่มใจอะไรอย่เงี้ยอย่างหนูรู้ว่าสีเสรดวงของหนูคือสีเขียวสีแดงหนูก็จะใส่ส,สีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ย<น>ค่ะใส่เครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยที่มันเสรดวงเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยอยู่ที่ใจเราถ้าเราบูชาใส่หินสีมาถึงคอขนาดเนี้ยแต่ถ้าเราไม่ดูแลคุณพราะคุณแม่ไม่ทําบุญอะไรเงี้ยก็ไม่ดีอยู่แล้วถูกไหมคะคุณแม่มันก็ต้องทําบุญควบคู่กันไปด้วยแต่ว่าในปีเนี้ย ถ้าอยากจะแนะนําว่าให้ไหว้เนี่ยนะคะอย่างที่บอกเลยนะคะ <c oughs> ก็อยากจะให้ไหว้ท้าเวเวสสุวรรณนะคะ <c oughs> พระพิคนเน่นะคะ <c oughs> แล้วก็จริงๆปีนี้เนี่ยปีฉลูปเป็นฉลูกับฉลูใช่ไหมคะ <c oughs> ก็จริงๆเนี่ยฉลูเนี่ยเป็นยานพนักของอ์แม <c oughs> ่อุมาทวีก็ไปไหว้ได้ที่วัดแขกนะคะก็ <c oughs> อันนี้ด้วยแล้วก็พญานาคที่เราต้องบูชา <c oughs> <c oughs> เอาละค่ะยังไงก็ต้องหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาบูชานะคะอย่างน้อยที่สุดเดียวว่าก็เป็นการเสริมกําลังใ,<ช>ใจให,ให้มีความเชื่อมั่นนะคะทีนี้เดียต้องถามก่อนนะคะเดี๋ยวนี้เขาก็มีการบุพกรรม oh. เปิดดวงดูชีวิตตัวเองที่ในอดีตว่ามันจะส่งผลมาถึงนาปัจจุบันเดียนยวว่ามันทําให้เดี่ยต้องย้อนถทมมาชีนไปดูตัวเอง <c oughs> ในพบที่แล้วคือมันมันสำคัญไหมคะแม่หมอตอกแต๊กคะคือจริงๆแล้วเนี่ย หนูหนูคงไม่สามารถแบบว่าพูดถึงหลักของคนคนอื่นๆได้เพราะว่าหนูคงจะพูดในในของของตัวเองคือปกติแล้วเนี่ยเวลาที่หนูดูดวงเนี่ยหนูก็จะดูอดีตปัจจุบันอนาคตเหมือนกันว่าดวงของเขาเป็นยังไงแต่ถ้าบางคนเนี่ยเพราะเราดูจากเซนใช่ไหมคะอาจารย์ดูจากสีสัมผัสนั้นบางคนเราอาจจะไปเห็นอดีตของเขาว่าเขาเนี่ยมีปัญหาความรักเนื่องจากว่าเขาไปติดคําสัญญาคําสาบานคําสาบแช่งหรือติดคำร่วมกันอยู่อะกับคู่ชัติที่แล้วแล้วคู่ชัติที่แล้วอาจจะไม่ได้มาเกิดแต่เขาได้มาเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ชาตินี้ก็คงไม่ได้ถูกต้องค่ะเขาก็จะมีใครแล้วมันไม่รอดสักทีเราก็จะต้องแบบว่าเหมือนไปขอขอถอนคําสาบนสานคาสัตย์ช่นแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ต้องดูแบบหลายๆรายละเอียดอะไรเงี้ยดังนั้นเนี่ยทั้งทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะคะเราต้องรู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยนะคะเราได้ทําบุญทํากุศลเราจิตใจเราเป็นกุศลจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเราทําเพราะว่าเราแค่อยากจะมี อยากมีหลัวอยากมีเมียอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่เนี่ยหรอแม้เราก็ใ่ค่ะเพียงแค่ขันเท่านั้นอันนั้นมันก็ไม่รูสารดูไม่ลงลึกเลยนะเย่า้ยค่ะไม่เป็นไรค่ะแม่หมอไม่ต้องลงลึกหรอกค่ะทีนี้เดียนทราบค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแม่หมอตอกแตกของเดียนเนี่ยไม่ได้แบบ นั่งเข้าชงเข้าชาดหรือเฟียงพงเฟียงไพง่อะไรแต่แม่หมอใช้คําว่าจิตสัมผัสใช่ค่ะใไหมคะซึ่งเดียดมีความรู้สึกว่ามันลึกซึ้งแล้วมันเป็นสิ่งซึ่งลี้ลับไม่เชื่อก็หย่าลบหลู่เดียนถือโอกาสนะคะแม่หมอคะเดียนเรานั่งตรงกันแบบนี้ <c oughs> แม่หมอรู้สึกอะไรบ้างกับชีวิตอาจารย์ยิ่งศักในปี64คะ่ะอ,อาจารย์คือจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าจะให้ดูดวงอาจารย์เองจริงๆเนี่ยต้องให้เขียนในกระดาษ A4 ราค่ะตอนนี้นะคะก็ ได้วันเดือนปีเกิดคุณแม่มาเรียบร้อยแล้วของปีนี้นะคะของปี64จริงๆก็ต้องขออนุญาตด,ดูให้คุณแม่นิดหนึ่งนะคะของอาจารยิ่งสัก์ต้องบอกว่าเลขหนึ่งเนี่ยจริงๆเนี่ยความหมายของมันมันคือในเรื่องของเลขที่เกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใครที่เกิดวันที่1นะคะเลขหนึ่งเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือความตรงไปตรงมาเรามีความตรงไปตรงมาอยู่เราไม่ชอบเอาเปรียบคนไม่ชอบให้คนเอาเปรียบแต่เรามักโดนเอาเปรียบ นะฮะเพราะเลขนี้สิ่งสําคัญที่สุดเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดว่าเราย้อนทามเมชชีนไปได้ไหมเรามีเกี่ยวข้องกับกรรมเก่าไหมนั่นนี่นู่นีของอาจารย์มีค่ะเพราะอาจารย์่ะจะมีเกี่ยวข้องกับคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์หรือพวกเจ้าเมืองหรือพระเจ้าแผ่นดินที่เราเคยไปสนองงานเขาอยู่<อ>นะคะ<อ>คือดวงของอาจารย์เองเนี่ยในดวงเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเสด็จพ่อรอห้านะคะที่ดูแลปกปักรักษาอยู่นะคะเพราะว่าท่านเองเนี่ยก็เหมือนแบบว่าดูแลอาจารย์ยิ่งสักอยู่เหมือนจะไม่ไม่มีเงินเหมือนจะ อันนี้ปุ๊บก็จะมีเหตุให้เรามีเงินเข้ามาหรือเราจะมีปัญหาอะไรก็คือขอท่านได้ส่วนอีกเรื่องหนึ่งเลขประชาชน3ตัวท้ายเนี่ยนะคะเลขนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเลข4 7 5เนี่ยเลข5เนี่ยคือเงินแม่ เงินเนี่ยมีอยู่แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าต้องเดินทางออกไปหาเลข7คือต้องอยู่ไม่ติดบ้านอ่ะดวงอ่ะอยู่ไม่ติดบ้านแต่ถ้าเข้าบ้านแล้วปุ๊บฉันจะเป็นคนมีโลคส่วนตัวสูงแม่จะอยู่ของแม่เลยแม่จะไม่สนใจใครแต่ถ้าเมื่อไหร่ได้ออกก็คือจะออก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 แบบนี้เลยออาไป,าไปหาเงินออาไปหาเงินเลข7ต้องเดินทางไปหาเงินแล้วก็ถ้าเกี่ยวข้องต่างประเทศก็จะไปได้ดีอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณแม่สอนสอนคนต่างประเทศอะไรเงี้ยนักเรียนต่างประเทศหรือสอนคนไทยให้ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะดีเหมือนกันนะคะแต่เลข4เนี่ยค่ะความหมายของมันมันคือในเร แล้วคนต่างประเทศหรือพราะไม่แม่ไมหรือต้องแต่งงานสองรอบรักซ้อนซ่อนรักทีนี้ใครนะคะที่อยู่ทางบ้านที่มีเลขัระประชาชน3ตัวท้ายคือ4กับ7ติดกันหรือ7 4พวกนี้นะคะบางทีความรักของเรามันไม่สมบูรณ์บแบบก็จริงแต่เราอาจจะเหมาะกับคนต่างประเทศก็ได้เพราะมันอยู่กับการเดินทาง เรงก็ต้องส่งตัวเองให้เดินทางให้ถูกที่เพราะเลขเจ็ดเนี่ยนะถ้าใครมีเลขเจ็ดแล้วถ้าใครไม่ทําอะไรเกี่ยวข้องต่างประเทศเลยเนี่ยชีวิตจะเหนื่อยมาก okay, อขอบคุณมากนะคะ,คะขอบคุณแม่หมอ,อมากนะคะก <ขอ S 2> ค็ะะแม่นค่ะสําหรับอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะครบทุกอย่างอันนี้เป็นการดูแบบสดๆโดยไม่มีการเตรียมนะคะ,คะยังไงก็ตามคุณผู้ชมเจ้าขาเรียนก็ว่าคุณผู้ชมคงต้องแบบ ไม่เชื่อก็ต้องอย่าลบหลู่เด้งก็ถือว่าเป็นความบันเทิงแต่เสริมความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับคุณผู้ชมก่อนเวลาของเราจะหมดแม่หมอตอกแตกค,ะค่ะอวยพรคุณผู้ชมแล้วก็พูดอะไรนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องดวงดวงไหมคะค่ะก็ะะจริงๆแล้วนะคะก็ต้องอ,อยากเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะที่จะปรากฏการณ์นี้นะคะสถานการณ์ของโควิด1 9เนี่ยนะคะก็เอากําลังใจช่วยให้กับทุกๆคนนะคะฝ่าฟันมันไปได้นะคะที่สําคัญนะคะก็อยากจะฝากทุกคนให้มีสตินะคะไม่ว่าคุณเกิดราศีไหนเกิดนักษัตริย์ไหน ะะโดยเฉพาะ4ปีนักริย์ที่พูดไปเมื่อกี้นะคะแล้วก็แสดงความยินดีกับ4ปีนักริย์ที่ดีที่สุดนะคะนั่นก็คือปีขานปีกุนปีวอกปีมะเส็งค่ะ4ปีนี้นะคะเป็นปีที่ดีที่สุดในปี64นี้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ขอวอวยพรนะคะขอให้บารมีนะคะของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะในประเทศไทยนะคะแล้วก็รวมถึงทั่วโลกด้วยนะคะโดนบันดาลให้กับทุกๆคนนะคะทีมงานด้วยนะคะแล้วก็แฟนๆรายการปักสว่างนะคะแฟนๆรายการของอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะประสบความสําเร็จมี ความโชคดีปังๆรับปี64ค่ะขอบคุณค่ะกราบขอบพระคุณแม่หมอค่ะเดยนก็ขอให้แม่หมอสุขภาพแข็งแรงนะคะสิ่งที่สำคัญเดยนเห็นแม่หมอสวยขึ้นทุกวันทุกวันเดยนว่ามิสยูนิเว r ร์สต้องอมมงให้แม่หมอต้องอมงให้หนูตอนนี้ขอบคุณอีกครั้งนะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าขายอย่าเพิ่งไปไหนนะคะช่วงหน้าเดยนยังมีอะไรดีๆฝากคุณผู้ชมอีกเยอะเลยค่ะในรายการปากสว่างค่ะ กลับเข้าสู่รายการปากสว่างในช่วงเปิดประเด็นนะคะคุณผู้ชมคะเรามาอัปเดตนะคะข่าวสารในวงการบันเทิงกันค่ะคุณผู้ชมคะกับน้องยิ่งและกับคุณพี่คาร์บอนนะค,ะครับสวัสดีครับ,รบอาจารย์ค่ะ,คะ ปิดต้นปีมาครับต้องบอกว่ามีข่าวสารบันเทิงแซ่บๆมานเสนุกผู้ชมอีกแล้วนะครับแล้วก็คาร์บอนของเราก็หวานหวานตั้งแต่ต้นปีนะดูสิคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะลูกอาจารยิ่งสักดูสวีทมากเลยสีชมพูแบบพาสเทลอะไรอย่างเงี้ยแม่ยังเสื้อผ้าเก่าอยู่เลยเดี๋ยวสัปดาห์หน้าไม่แน่นะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดียนอาจจะมีชุดใหม่ก็ได้จะไปคุยๆดูนะคะสีสันคงยังต้องสดใสตามโฉลกค่ะอคุณผู้ชมคะวันนี้เรามาปากสว่างกันค่ะเรื่องและ แกเลยคุณผู้ชมคะคุณยุ้ยจีรนันมโนแจ่มก็ได้ข่าวว่าแต่งสมรสสมรสมาปีกว่ากับ2ปีแล้วนะใช่ไหมคะกับคุณทันใช่ไหมใช่ครับก็มีแต่คนสงสัยคุณผู้ชมเจ้าขาเกือบ2ปีแล้วย,ยังไม่มีทายญ,ญาตให้อุ้มเลยคนอื่นเขาอุ้มกันไปอุ้ยคลอดกันไปนเป็นแถวเลยนะก็เลยสงสัยกันว่าตกลงว่า จะมีลูกไหมไปสอบถามแล้วนะคะคุณยุ้ยบอกว่าถ้าหากจะถามถึงเรื่องลูกเนี่ยคงต้องรอแล้วล่ะอ,อีกสักปี2ปีมาเพราะอะไรรู้ป่ะร,รับงานละครค่ะคุณผู้ชมค่ะก็แน่นอนที่สุดสิคะถ้าเล่นละครอยู่อยู่ลาครอดโอ้ยตายมันจะเป็นแบบไม่ได้ละครออก็สะดุดหมดมใช่ไหมคะและที่สําคัญก็บอกว่าก็เคยนะคะไปใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์แบบ,บฝากไข่อะ แล้วเป็นไงฮะไม่ได้ผลนะก็อาจจะเป็นไปได้คุณผู้ชมคะถ้าคนทํางานมากพักผ่อนไม่เพียงพอคุณยุทธเธอก็บอกว่าถ้าจะจัดการฝากเอกเที่ยวหน้าเธอจะแบบบำรุงสุขภาพสักเดือนสองเดือนแต่เห็นว่าตอนนี้ไม่มีก็ดีนะคุณผู้ชมเจ้าค่ะอุ้ยโควิดมาจะมาท้องมาท้องตอนยุ้ยนี่แม่ยังไม่กล้าท้องช่วงนี้เลยนะคะไม่ท้องค่ะช่วงนี้ครับผมนี่ไม่ท้องนะคะอันนี้ไม่ได้ท้องใช่ไหมไม่ท้องค่ะไม่ท้องค่ะครับอาอยากรู้เหมือนกันว่าพี่วีจะว่าไงบ้างกรณีนีอไปฟังกันครับ แพนมีน้องน่าจะอีกปีหรือ2ปีเพราะว่าตอนนี้งานแน่นมากๆแล้วก็รับละครไว้หมดแล้วคงจะต้องรับผิดชอบเรื่องละครให้จบไปก่อนไม่เชื่อเรื่องบุญถ้าใครจะมาเกิดเป็นลูกเราก็ต้องได้เกิดแล้วยูเองยูก็แข็งแรงมากอะไรเงี้ยทั้งยูทั้งทันก็แข็งแรงอะไรคฝากฝากฝาก,ฝากเดี๋ยวจะฝาก ใช่ไปฝากมาแล้วแต่ว่ามันก็ยังไม่สําเร็จแต่ก็เชื่อว่าเราเพิ่งไปครั้งเดียวบางคนแบบฝากต้องหลายครั้งอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ทอ้อค่ะก็ยังมีไข่น้อยอยู่เพราะว่าคือทํางานหนักมากแล้วก็นอนน้อยมากแล้วก็ยังไม่ได้บํารุงเลยเพราะฉะนั้นคุณหมอบอกว่าถ้าบํารุงก็ก็โอเคแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถ้าช่วงที่เราคิดว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเราจะไปฝากเนี่ยสเดือนนี้จะอัดแบบอัดเพื่อที่บํารุงอย่างเดียวอยากได้ผู้หญิงอ <c oughs> แต่จริงๆแล้วผู้ชายก็ได้ได้หมดพี่ทันน่เขาอยากได้ผู้ชายแต่ตอนนี้เริ่มจะเอ็นเอียงมาทางผู้หญิงแล้วเริ่มจะแบบเห็นน้องเดมี่ลูกพี่แมทธิวแล้วก็หลงน้องเดมี่แล้วก็แบบวอ่าอยากมีลูกผู้หญิงแล้วอะไรเงี้ยอ่าก็เอาเป็นว่าตามให้กำลังใจกันต่อครับผู<ช>นี้ติดะะตามผลงานกันไปนะคะติดตามละครของคุณยุ้ยกันนะคะเรื่องถ่ายยาพักก่อนคะ่ะครับ,รบผมบอ่าพูดถึงเรื่องโควิดครับอาจารย์ค่ะคนที่โดนผลกระทบจะเป็นใครไปไม่ได้กลุ่มนี้โดนเต็มเ็มเลยนักร้องนักแสดงครับ ซึ่งล่าสุดครับพี่เต๋าภูสินออ,อ,ออกมาอดครัวเลยครับรอบนี้เจอโควิดครั้งที่2แล้วครั้งก่อนเจอไปหนักครั้งนี้โอ้โหหนักไม่แพ้กันครับโดนแคนเซิลงานกว่า20งานครับอาจารย์เขาได้โดนแขนใช่โดนแขนอาจารย์โดนแขนไหมครับมีเช่ทำไม<อ>จะไม่มีแม่ก็รับเดิมแบบเสื้อยามลาตีวบหวิวอ,อ,อย่างเงี้ยแม่จะโดนแขนหมดเลยค่ะโอาคุณเต๋อเป็นยังไงโดนเข้าไปกี่จ็อบล่ะเขาบอก20กว่างานโอ้โดนเทไป20บกว่าจ็อบค่ะจนถึงว่า ฝันตัวมาขายเสื้อผ้ามือสองอ่าแต่ไรายได้จากการค้าขายครั้งนี้นะครับเขาก็นําไปบริจาคให้มูลนิธิกระจกเงาเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้ครับอาจารย์ดูสิน่ารักจิตใจช่างหล่อสมหน้าตาจริงๆนะครับน่านักสิคุณผู้ชมเจ้าขาจริงๆแล้วนะคะในยามวิบัติแบบนี้นะคะ,ะหลายคนก็บอกว่าต้องดิน้นรนเพื่อการมีกินมีอยู่แต่คนจํานวนมากโดยเฉพาะคุณเต๋ากลับคิดถึงคนอื่นที่เขาแย่กว่าตัวเองโอ๊ยตาเแล้วน่ารักอใช่น่ารักมากซึ่งล่าสุด ก็เพิ่งไปบริจาคนะครับพวกน้ําดื่มนะครับข้าวสารอาหารแห้งต่างๆให้กับผู้ยากไร้งานนี้พี่เต๋าจะว่ายังไงกันบ้างครับกับพิษโควิดอไปฟังกันครับสาเหตุก็คือว่าเกิดจากช่วงโควิดนี่แหละพอวันนึงแบบเฮ้ยกอรละครแคนเซิลยกเลิก2อสองกองก็คือ7วันผมก็ว่างก็ทําอะไรดีก็เลยหาเสื้อผ้าของตัวเองนี่แหละครับออกมาขายก็คือขายให้พี่น้องแฟนเพลงแล้วก็นําเงินนะครับผมมาแปรรูปนะครับเป็นสิ่งของที่ มูล,ลนิธิกระจกเงาที่ต้องการนะครับวันนี้ก็นําสิ่งของปัจจัยเบื้องต้นในการํารงชีพนะครับก็คือน้ํามีข้าวสารด้วยแล้วก็มีทิชชู่ด้วยนะครับเหมือนนํามาบริจาคให้กับน้องๆในเทศกาลเด็กแห่งชาติที่จะถึงนี้ที่นี่ก็คือตอบโจทย์ก็คือ1ใกล้บ้านแล้วก็เป็นมูล,ลนิธิที่เชื่อถือได้ที่นี่ก็คือเป็นเป็นในส่วนของกรุงเทพครับแล้วก็จะกระจายไปตามภาคต่างๆทุกภาคที่ที่มูล,ลนิธินี้มีอยู่ก็ ถือว่าขอบคุณที่ที่คนไทยเรานะครับไม่ว่าจะเจอวิกฤตเหตุการณ์ใดๆก็ไม่ทิ้งกันคอนเสิร์ต <laughs> ปีใหม่ครับปีใหม่โดนไปเลยตอนนี้ณนะตอนนี้จากปีใหม่มาถึงเดือนก็ประมาณเกือบ20งานนะครับสาหรับผมเนี่ยยังแค่นี้แต่ว่าของคนอื่นที่แบบเขาเขา,เขาน่าจะมีผลกระทบมากกว่านี้แล้วก็มีมีบริวารเยอะกว่านี้ก็คือคงได้รับผลกระทบเยอะมากเราก็รู้สึกว่าคนที่เขาหนักกว่าเราก็ยังมีเยอะในเมื่อเราเป็นแบบนักร้องเราเป็นนักแสดงเนี่ยเราก็พอมี ชื่อเสียงบ้างก็นำเอาแบบชื่อเสียงของเราเนี่ยมาทำประโยชน์ให้กับสังคมคอนเสิร์ตเราไม่มีไม่เป็นไรแล้วก็มีแพลตฟอร์มออนไลน์อีกเ<ม>ยอะแย,ยะมากๆเลยที่แฟนๆจะได้เข้าถึงผลงานของเราได้ครับหล่อนอกงามทั้งจิตใจและภายนอกแบบนี้สิฮะเรียกว่าเป็นใช่บุคคลตัวอย่าง เดนเจอนะคะเดนเจอเรียงข้าวค่ะเรียงเพราะเขาเขาเป็นคนดีเขาเสียงพรเหรอคะหรือว่าเจิตนาแอบแฝงครับนี่โอเคค่ะเขาดูดีจิตใจงดงามค่ะครับพอดนะคะเหมือนกันใช่ไหมคอ่ะโควิดทําพิษอีกแล้วค่ะอีกคนนึงค่ะอะไรเป็นลูกสาวกันเลยรักกันมากเลยนะคะคุณก้องปิยะค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเดนเลิฟกันดีนะคะกับน้องก้องอะค่ะอูน้องก้องนี่เธอรู้จักไหมว่าเขาเป็นใครเขาเป็นเจ้าแม่ออกันไหยนะคะเขารับงานจ็อบนะคะที่ไม่อยากจะบอกว่าทั่วปัตตาีไทย ไม่มีใครเก่งเกินค่ะก้องปีกปยาค่ะแต่ตอนนี้เดียนว่าเขาเก่งถึงระดับจักรวาลแล้วนะคะ <c oughs> เพราะว่าเขารับออกกานให้งานใหญ่งาน <c oughs> ยักห้าง <c oughs> สปปรรพสินค้านะคะที่ว่าดังทะลุแผ่นดินไทยนะคะต้อง รางน้องก้องเป็นผู้ดำเนินาการนะครับเนี่ยเปล่าคนีเรื่องจริงค่ะแต่ตอนนี้เรนก็ได้ยินเสียงโอดครวญเหมือนกันนะคะว่าถูกแค่นไปหมดเลยกับงานเหล่านี้ค่ะอืมก็น่าสงสารน้องก้องเหมือนกันนะคะยังไงลองไปฟังน้องก้องดูดีไหมคะปกติต่อปีนะคะก็ต้องบอกว่าต่อปีหนึ่งก็บิลลิงพี่ก็เยอะนะคะบิลลิงก็พอประมาณนะคะแต่หลังจากที่โควิดมาเราก็หายไปเยอะเหมือนกันนะคะแต่เราก็ต้องคงสถานการณ์ได้ซึ่ง มันก็อาจจะต้องมีมกรากุมาพี่คิดว่าคงยังไม่กลับมาเหมือนเดิมมันนะคะคงจะคล้ายๆกับที่เกิดขึ้นเมื่อกลางปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ก็ต้องแค่เตรียมตัวแล้วก็คิดคิดค้น ค้นหาเส้นทางใหม่ๆค้นทางใหม่ในการที่เราจะทมาหากิน<ะ>ที่จะาให้เราอยู่ได้อยู่รอดได้พนักง,งานของเราลูกน้องของเราหรือทีมงานเราต้องอยู่รอดได้ทุกๆคนอะไรเงี้ยพี่ว่าจาเป็นอันนี้นะคะที่เราทํใเราทําคือเราผันตัวไปทําเรื่องเกี่ยวกับออร์แกไน็ตออนไลน์เพิ่มขึ้นแล้วก็คิดค้นวิธีการที่ว่าคิดวิธีการที่ว่าทำไงให้ออร์แกไน็ตประสานมภาสากับออ,ออนไลน์ได้ให้ลูกค้าได้ประโยชน์มากที่สุดที่เป็นไปได้และภาพลักษณ์ก็ออกมาดูดีด้วย เดนอยากจะเชิญคุณก้องปียะมานั่งคุยในปากสว่างจังเลยต้องมีครับต้องมีสักเทปละฮะอาจารย์ต้องซ้อมริมฝีปากก่อนเด่นกลัวพูดไม่ทันก้องปิยะพูดมาขนาดนี้นี่อยากชมเลยฮะแมดในฝันเลยฮะเพราะว่าคุณก้องนี่พูดจากคมข่ายเดนกลัวกลัวมากเลยมาจากลัวไปด้วยกลัวกล้องปียะมากเลยดังนั้นต้องมีต้องมีต้องมีซักแมดหนึงมีครับแมดครับอาจจะเป็นเทนไฟท์เทนก็ได้ออกตัวเองนะออกตัวเองนะครับโอเคค่ะปากสว่างเรื่องต่อไปค่ะเรื่องต่อมาครับเป็นรุ่นใหญ่ ขึ้นมาอีกครับค<า>นนี้ก็โดนผลกระทบไม่แพ้กันเลยครับสําหรับแม่น้อยโพง,งามครับอาจารย์โอ้ส้มตำเธอจะขายได้ไหมเป็นไงอะน,น,นั่นนะสิเพราะว่าร้านส้มตำเี่เรียกว่าชื่อดังมากๆนะครับก็ต้องปิดร้านแบบไม่มีกําหนดเลยครับอาจารย์เพราะว่าอยู่ในพื้นที่นะครับค่อนข้างเสี่ยงสูงดังนั้นเนี่ยต้องปิดร้านแบบไม่มีกําหนดแม่น้อยก็บอกว่าโอ้โหรายได้ซบเซางานนี้ต้องเรียกว่ากลับมาตั้งหลักใหม่ครับ นะฮะอยากรู้เหมือนกันว่าสถานการณ์แบบนี้แม่น้อยจะมีวิธีการรับมือนะครับกับทิพย์โควิดยังไงบ้างเอาไปฟังแม่น้อยกันครับก็คงจะหยุดเป็นแบบว่าปีใหม่อยู่แล้วด้วยเพราะเออมีโควิดเข้ามาพอดีก็เลยจะจะถือโอกาสพักเลยพักแต่ก็คงไม่นานไม่คงไม่กี่วันอะไรเงี้ยก็จะดูฟังข่าวไปเรื่อยๆร้านอาหารเห็นว่าจะจะมีการปรับปรุงด้วยใช่ก็เลยถือโอกาสท่าสีใหม่ปรับปรุงใหม่อะไรใหม่ให้ดูแบบ น่านั่งให้ดูแบบ<ะ>คือก็สะอาดอยู่แล้วะแต่แบบวราจะทําวิธีป,ปกครองดูแล,และลูกน้องคือจะเนี๊ยบกว่าเก่าคืน<ะ>ช่วงก่อนน้อยไม่ได้บ้างไงน่นก็ไปถ่ายละครบ้างอะไระบ้างก็เลยไม่ค่อยได้ดูแลร้านแล้วการเอาใจใส่กับลูกค้าก็คงจะน้อยไปหน่อยเพราะว่าพนักงานน้อยลง<ะ>นี่ก็มาทําก็มีลูกสาวเนี่ย<ะ>ลูกสาวบุญธรรมเนี่ย ลูกของลุงเนี่ยเข้ามาคุมร้านให้อะไรให้พี่ก็ยังได้ไปถ่ายละครได้แล้วแต่มีโควิดรอบแรกผล <คน S 2> กระทบตอนนั้นโอ้ตอนนั้นผลกระทบหนักๆกับยาย่าเลยค่ะยาย่าเป็นในทุนค่ะส<อ>ี่เดือนเต็มๆนะคะเราก็ให้ตอนนั้นต่างด้าวก็กลับไม่ได้แล้วที่เราเช่าให้อยู่เขาก็ต้องอยู่เราเราไม่ได้บังคับเขาหรอกถ้าเชื่อฟังกันเราก็อยู่มันไปได้นานก็เป็นกําลังใจให้ไม่น้อยนะครับซึ่งไม่น้อยก็บอกว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้น ก็อาจจะกลับมาเปิดร้านเหมือนเดิมครับอาจารย์นั่นน่ะสิแต่เดี๋ยวนี้ฉันก็เห็นเขาส้มตำดีลิเวอรี่กันนะใช่ใช่ใช่น้ำปรุงแยกมัละกอแยกแล้วเอากลับไปตำกันเองเครื่องมันจะได้ไม่คายแต่ฉันว่ามันก็ไม่แซ่บเหมือนไปกินกินกับหน้าครกอย่างนั้นะอาจารย์แซ่บไหมครับถ้ามาตำเองยิ่งว่าไม่อ่ะค่ะไปชิมหน้าครกดีกว่าเนาะครับผมพูดถึงเรื่องที่เรียกว่าลบๆเรื่องบวกๆกันบ้างนะครับสำหรับแม่น้อยเขาบอกว่ามีข่าวดีเหมือนกันครับ <m uch> เรื่องของลูกสาวเขาฉันเห็นแล้วอ้ oh, สุดซึ้งอะ่ะครับผมสําหรับพี่หญิงลัฐา <m uch> um. ที่งานนี้โดนขอแต่งงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับหนุ so ่มไฮโซตุลตุลยเทพครับอาจารย์ <m uch> งานนี้ <m uch> แม่นอ้อยเรียกว่าโหถึงขั้นน้ําตาคลอดีใจแฮปปี้มากค่ะ<า>เพราะนอกจากหนุ่มตุลจะน่ารักแล้วครอบครัวฝ่ายชายก็น่ารักกับครอบครัวแม่น้อยมากๆค่ะงานนี้ครับอมาฟังเรื่องราวดีๆจากแม่น้อยกันบ้างครับว่าจะรู้สึกยังไงนะครับ สะพ้ายแม่มากเลยตัวเองเข้าใจไหมแม่ไม่ได้คิดไม่ได้ฝันเลยนะจ่าบอกตามตรงว่ารู้ว่าเขาคบกันอยู่อะไรกันอยู่แต่ไม่เคยไปเร่งร้าว่าจะแต่งเมื่อ,อไรจะอะไรเมื่อ,อไรเพราะพูดตรงๆต,ตรงนี้เลยบอกว่าตุลน่ะเขาดูแลน้องหญิงดีแม่เคยพูดกับทีวีพูดกับทุกช่องตั้งแต่ยังไม่มีข่าวข่าวชอบใครรักใครเลยว่ามีใครสักคนก็ได้ที่รักหญิงเท่ากับครึ่งนึงของแม่ตุลน,นี่เกินครึ่งนะค่ะ ดูแลเอาใจาใส่อย่างดีแต่ณวันที่ที่รู้เรื่องเรื่องสวมแหวนกันนะ<ะ>น้องหญิงนะ่ะเข้ามาบอกแม่ว่ามีโรงแรมที่หนึ่ง<ะ>เจ้าพญาติดเจ้าพญาเราก็ไม่รู้ก็ก็อยู่ๆมาอีกคืนหนึ่ง<ะ>เขาโทรมาคุณแม่รู้หรือยังว่ามีคนขอลูกสาวแม่แล้วเชื่อไหมแบบแม่เต้นอยู่แค่คอเนี่ยแล้วแม่ก็อึ้งเงียบนิดนึงก็คุณแม่คุณแม่หญิงก็เสียงยังใสอยู่นะเ<ะ>ขาบอกเหลอเราอย่างนี้เหลอ งั้นเดี๋ยวแม่ขอคุยกับลูกชายหน่อยอนี่อย่าร้องยิงอย่าร้องให้เลยน้ตาไหลเลยเออ้วก็นึกว่าเขาคุยกับลูกชายหน่อยแล้วเงี้ยก็บอกว่าตุลขอบคุณมากนะลูกลูกขอบคุณที่ลูกดีกับทั้งหญิงขนาดนี้แล้วก็ตุลรักษาคำ,ค,ำคำมั่นสัญญาไว้แล้วขอบคุณขอบคุณครอบครัวตุลที่ให้เกียรติกับแม่ด้วยครับ ผมก็รอแสดงความยินดีกับคู่นี้ด้วยไม่นานนะอาจจะได้เป็นคุณยายใช่ใช่ครับผมให้คุณยายน้อยเดีแสดงความยินดีล่วงหน้าไว้ก่อนเลยนะคร อาปากสว่างเรื่องต่อไปค่ะสามคนจูงมือกันเชิญนักข่าวมาเด่นงงทั้งสามท่านเลยนะคะเรียนรู้จักนะคะคุณการนะคะแล้วก็น้องเสือซึ่งเป็นลูกชายนะคะคุณผู้ชมเจ้าคะแต่แม่เอมี่นี่สิคะเอมี่แม็กซิมก็มาด้วยนะคะอุแต่เด่นงงค่ะจูงมือกันมาสามคนนะคะชี้แจงกับผู้สื่อข่าวทราบนะคะว่าทั้งสามคนเนี่ย แต่งตั้งน้องแอมี่อะค่ะเป็นผอจก่อใเป็นผู้จัดการแต่คนเขาก็สงสัยงมวดนี้เอมี่ทองตายเชิญมาทท่นี้จะเปิดตัวน้องเสือเป็นพ่อของเด็กหรือเปล่าตกใจกันไปหมดเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าค่ะแต่ปรากฏเขายืนยันว่าไม่ใช่แล้วก็ยังบอกด้วยนะคะว่ามีแบ่งกันนะคะเจ็ดสิบสามสิู้ลเด่นก็ไม่รู้หรอกค่ะทำไมแบ่งสัดส่วนเท่าไหร่เด่นไม่ใส่ใจแต่สงสัยว่าทำไม เอมี่ถึงได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการเดียนงงค่ะถ้างงก็ต้องไปฟังดูครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเขาบอกว่าเดียนูหาผู้จัดการให้เขาบอกว่าไม่เอาไม่เอาเอมี่แหละคือบอกว่าน้องเสือเขาแบบมีความที่แบบมุ่งมั่นที่อยากจะเป็นแบบเกี่ยวกับวงการบันเทิงที่ไม่ใช่แค่นักร้องเนี้ยคือเป็นนักแสดงแต่คือทางพวกการเป็นกับเพลงเนี่ยจะเป็นศิลปินนากนักร้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะกลัวไงอย่างที่บอกว่า พ่อเขาเป็นศินลปินแนวหน้าแล้วหนูเป็นใครอะใครๆก็มองว่าเป็นตัวตลกของวงการแล้วจะไปดูแลลูกเขาได้หรออะไรอย่างเงี้ยตอนแรกคุยกันว่าพี่จะไม่เปิดตัวว่าพี่เป็นผู้จัดการนะจนกว่าจนกว่าเสือจะสําเร็จและสามารถไปได้สุดของชีวิตแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาออกมาเปิดตัวแต่ด้วยความที่แม่เขาก็แม่ตายมีมากก็เจอกันที่บ้านบ่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะกินข้าวกันใช่<ๆ>แล้วก็ไปโพนูก็เลยตัดสินใจโพสต์รูปขอบคุณแม่แค่นั้นเอง ตามจากใจผมเลยครับผมเขาเป็นผู้จัดการที่ดีครับคือเขาเขาเทคแคร์ดีจริงๆคือไม่ได้แบบไม่ได้แค่แบบมามาเซ็นสัญญาแล้วก็แค่ไม่ได้ทำอะไรคือเขาแบบดูแลดีจริงๆอันนี้คือสถผลประโยชน์คือแบบเป็น70-30เหมือนผู้จะไปใช่เหมือนทั่วไปค่ะแต่แต่ก่อนที่ยังไม่ได้เซ็นสัญญาเอมี่เอาน้องแค่20%เองคนก็หล่คนก็เม้นบอกว่าเสือเป็นพ่อของเด็กในน้องเอมมี่หรือเปล่าหนูก็ไม่เข้าใจเนาะ เห็นคนคอมเมนต์เรื่อยๆอะไรแบบนี้มันก็รู้สึกเครียดนะรู้สึกกังวลนิดหน่อยเพราะว่าแบบคนมาคิดอะไรแบบนี้ทาไมไม่ไม่น่าคิดเลยครับแบบนี้ยฟังแล้วก็ยังไม่เชื่ออีกยังก็ยังมีข่ามคำถามอยู่ตรงหน้าผากโอ๊ยทำไมต้องเป็นเอมี่เขาบอกว่าเขารู้จักกันกับ ทางคุณการเดี่ยนก็อยากจะเชิญคุณการมาปากสว่างสักวันหนึ่งนะคะเชิญเก่งมากเลยอะไรกันข้นอย่างนี้เดียยไม่เข้าใจค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะทําไมคุณการเลือกเอ็มมี่อาจารย์อยากเชิญคนนทีคนนี้ทีไหวใช่ไหมครับไหวสิคะถ้าไหวต้องรอชมอาจจะมีแม็กนั้นนะปากสว่างเรื่องต่อไปตอนเรื่องต่อมาครับต้องบอกว่าเปิดสักราดใหม่แบบนี้ทางช่อง workpoint 23ของเราก็มีรายการวาไรตี้เกมโชว์สุดฮาครับซึ่งรายการนี้ครับต้องบอกว่าสนุก ตื่นเต้นคเล้าใจชนิดแบบว่านั่งไม่ติดเก้าอี้แน่นอนครับสำหรับรายการหัวท้ายตายก่อน First and Last Thailand ซึ่งจะเริ่มในวันจันทร์ที่11มกราคมนี้ครับเป็นรายการฟอร์แมตระดับโลกครับรายการเกมโชว์รูปแบบใหม่ที่ต้องใช้การเดาใจเป็นอาวุธและตำแหน่งคนกลางเท่านั้นครับที่จะเป็นผู้ชนะรับปาาระกันความสนุกลุ้นตื่นเต้นตลอดทั้งรายการแน่นอนครับผม ซึ่งงานนี้ครับได้พิธีกรระดับตำนานอย่างป๋าก,กิ๊กครับม,มาร่วมสร้างสีสันความสนุกทวีคูณความฮาเพราะป๋าก,กิ๊กการันตีว่าใครที่ได้ดูรายการนี้ครับจะต้องอึ้งไปตามๆกันอย่างเกมแรกเลยครับอาจารย์าารยที่จะได้ชมเทปวันจันทร์ที่11ดมกราคมนี้นะครับกับเกมโผลวัดใจครับโผวัดใจจะมีกล่องทั้งหมด9ก้าใบซึ่งพิธีกรนะครับจะให้ผู้เข้าแข่งขันอยู่ในกล่องโดยใส่หูฟังซึ่งนั่นหมายความว่าทุกคน ก็จะไม่ได้ยินเสียงซึ่งกันและกันใช่ไหมครับไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นอย่างไรจากนั้นก็รอรุ้นครับว่าใครจะโผล่มาเป็นคนแรกและคนสุดท้ายซึ่ง2คนนี้จะเป็นคนที่ ตกรอบนะครับส่วนคนที่เหลือก็จะเข้ารอบต่อไปออน่านสนจใจ,จร,รับต้องติดตามนะครับผู้ชมอย่างที่บอกไปครับเทปแรกประเดิมวันจันทร์ที่11มกราคมนี้เวลา2ทุ่ม5นาทีทางช่อง WorkPoint 23านะครับเอาละคณผู้ชมอย่าลืมติดตามชมนะคะอัปเดตข่าวสารกันเต็มอิ่มแล้วใช่ไหมคะคุณผู้ชมคะฝีมือน้องคาร์บอนกับน้องยิงสาค่ะแต่ช่วงหน้าคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะเนี่ยมีเรื่องพูดคุยกับกับผู้ชายที่เรียนว่าหล่อมากนะคะหล่ออีกแล้วอายุขนาด นี่ก็ยังโล่หล่อครับคุณนีโนเมทนีค่ะคุณผู้ชมค่ะหน้าตาหล่อยังไม่เท่านั้นนะคะยังมาบอกเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพอย่าไปไหนค่ะคุณผู้ชมครับช่วงหน้าครับเอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนบอกแล้วว่าช่วงนี้เดียนต้องคุยกับคุณพี่นีโนในอีกหนึ่งมุมของชีวิตที่เดียนสงสัยและอยากถามค่ะพี่โนถามจริงๆปีนี้พี่โนอายุเท่าไหร่54เต็มกำลังจะเข้า55ครับอาจารย์ คุณผู้ชมเจ้าขาผู้ชายคนนี้อายุ55้าค่ะพี่โนนั่งดีๆนั่งตรงๆพี่โนอย่าทาหน้าย่นๆไม่ต้องทําหน้าแอปตึงปกติปกติมองคุณผู้ชมแบบปกติที่ย่นมันก็มีอยู่ไม่กี่จุดหรอกครับในในร่างกายเราทนกรรมชานครพี่โนขอดูตรงไหนครบที่ย่นมากมากครับแม่อันนั้นเกิดมาก็ย่นแล้วครับค่ะุณผู้ชมเจ้าขาเดียนแปลกใจครับผู้ชายก็มีคําคํหนึ่งที่สามารถใช้กันได้นะเอ้ยอีกฉา พี่อนอดูแลตัวเองยังไงหน้ามันดูเด็กๆอย่างนี้คือจริงๆนะอาจารย์นะผู้ชายเนี่ยไม่ค่อยดูแลตัวเองหรอกเพราะว่าวา,างดีวัาใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเมื่อก่อนมีแฟนมีอะไรเนี่ยเขาบอกเฮ้ยใช้หน่อยกันดรงกันแดดทาไปจริงๆหน้ามันมันแล้วมันเนอเนอะไม่ว่าผดมันขึ้นเราก็ไม่ใช้ขี้เกียจใช้ก็มีความคิดว่าผู้ชายไม่ต้องใช้อะไรหรอกปล่อยมันเป็นไปตามวัยแต่ตัวเราเองอะพอปล่อยไปหนักๆเขาแล้วเนี่ย หลายปีที่ผ่านมาม,มันสะสมไปเรื่อยๆเว่าเราทำงานเราใส่สูตรทำผมแต่งหน้าใช่ไหมมันมีการลองพื้นมันก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแต่พอเราหน้าสดไม่ทําผมไม่แต่งตัวใส่กางสั้นเสื้อยืดเดินไปเคยโดนชาวบ,บ้านทักว่าตัวจริงไม่เห็นหล่อเนี่ยอาจารย์เสียเซลฟ์นะเนี่ยดูหน้าดิไม่ใช่พี่โน่เหรอใช่ครับเนี่ยอาจารย์ดูไม่ต้องอะไรดูริ้วน้องนับผักเนี่ยมันเต็มไปหมดนะครับตา ใต้ตาตีนกานะครับล่องปากล่องคางหรือแม้แต่กระทั่งหนกเนี่ยหนกแก้มตรงเนี้ยมันไม่หมดแล้วมันจะเนี่ยมันเป็นเบ้ายุบบันแบบเป็นรอยอะ่ะชัดมากเลยมีความร<ม>ู้สึกว่าเฮ้ยที่เขาว่ามันก็จริงนะต้องหาอะไรให้กับตัวเองแหละ นะครับโอเคอย่างแรกก็คือเรื่องดูแลเรื่องอาหารการกินเรื่องอาหารเสริมเรื่องอะไรก็ทําตามปกติที่ที่สมควรจะทําแต่มันก็ยังไม่กลับมามันต้องมีการดูแลจากภายนอกก็สั่งครีมจากทั่วทั้งที่ไหนดีก็สั่งไปหมดแพงเท่าไหร่ไม่ตอบโจทย์ไม่ตอบโจทย์ใช้บางตัวแพ้ด้วยเป็นผลเหมือนเดิมโชคดีไปเจอน้องเปิ้ลพราดีครับเจอที่ร้านอาหารเขาเราเคยเห็นเขาตอนคลอดลูกใหม่ๆผิวก็เหมือนกันรูขุมขนขยาย ดูหยาบดูกล้านดูไม่ไม่สวยเลยแล้วอยู่ดีๆหน้าเขาสวยขึ้นมาแบบนั้นผมก็งงว่าเอ้เปิ้ลทำอะไรเปิ้ลใช้อะไรไปหาหมอที่ไหนเปิ้ลบอกว่าเปิ้ลไม่ได้หาหมอเปิ้ลใช้เซรั่มตัวหนึ่งแต่พี่ต้องโทรไปที่157 7าเฮะเราก็เอ้ย157 7, 7มันโทรทัศน์นี่หว่าผมาเป็นคนไม่เชื่อเรื่องการขายของในโทรทัศน์แต่ผมเชื่อมั่นในเปิ้ลเขาเรียกผมพ่อพ่อว่าไงแล้วก็บอกว่าเปิ้ลคงไม่โกหกเราหรอก ก็เลยโทรไปที่1577ผมได้ผลิตภัณฑ์กระปุกแดงตัวนี้มาครับไตราลาจีนาวันแรกที่ผมได้มาก่อนนอนเลยครับผมเปิดอา้าวยังไงก็ต้องทดลองใช้กลัวเนหนอะแล้วพอเขาเขม้มข <คน S 2> ้นมากใช่ไหมคร<ช>ับนะปรากฏว่าผมก็แตะเงี้ยแล้วก็ลูบไปที่หน้าลูบไปทั้งใบหน้าเนี้ยแล้วก็ออกมาดื่มน้ํานะครับดูข่าวเล็กน้อยเพื่อจะเตรียมตัวนอนก่อนกลับเข้าไปในห้องนอนแตะหน้าตัวเองเอ้า เมื่อกี้ทาไปยังวะคือมันซึมหายไปไหนหมดก็ไม่รู้อาจารย์ไม่มีคราบเด็กไม่มีนะมอะไรเลย,เลยซึมไปหมดเลยแล้วเช้าตื่นมาผมมีความรู้สึกว่าหน้าผมมันชุ่มชื่นดูมีความรู้สึกว่าหน้ามันฉ่าน้ำชื้นทันทีที่ล้างหน้าปุ๊บสัมผัสรู้เลยเช้ามานี้รู้สึกได้เลยใช้ไปได้สองอาทิตย์ช่างแต่งหน้าประจําบอกเลยครับบอกว่าไปทําอะไรมากับหน้ารูขุมขนก็ชับรอ,องพื้นก็ไม่เปลืองล้ว เราเอ๊ะอ,อาทิตย์มันเร็วขนาดนะั้นเลยเหรอส่งไปให้เพื่อนที่มีแลบผมจะกินอะไรจะทําอะไรผมเอาไปเช็คก่อนเสมอมันก็ต้องเสียเงินค่าเช็คนะไม่ต้องของเพื่อนอ่ะฮะเพื่อนบอกใช้ได้เลยไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายต่อผิวเลยเออผมใช้มาตลอดผมใช้จริงมาสองปีกว่าไม่งั้นผมไม่มานั่งพูดแบบนี้แล้วผมก็ยืนยันว่าหลังจากใช้สกระปุก คนที่หน้าที่ที่เสียเยอะเนี่ยสองกระปุกดีขึ้นทันทีแต่ถ้าเป็นคนที่ปกติไม่ได้เลวร้ายมากผมว่าสองอาทิตย์เห็นผลเลยเห็นผลเลยดีขึ้นแน่นอนะนะครับไม่เชื่อให้คนรอบข้างทักเลยเนี่ยพวกใต้ตาล่องแก้มเนี่ยหน้าผากนะครับล่องปากล่องคางผมดีหมดเนี่ยผมย่นให้ดูผมไม่ได้ฉีดเวลาผมย่นผมก็มีลิ้วรอย <Ừ. S 2> ถูกไหมแต่ว่าาผมถ้าเอาหน้าคืนปกติผมก็หน้าคืนปกติแล้วมันดีขึ้นเพราะทุกอย่างบรนเบาลงจางลงหมดใช่ค่ะพราะเนี่ยพยายามจ้องอยู่นะคะเมื่อกี้พี่โนแบบยี้เต็มที่ถ้าพี่โนฉีดอะไรบางอย่างมันจะยีไม่ได้มันยังตึงอยู่เลยขนาดยีแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมให้โอกาสพิเศษนะตั้งใจฟังให้ดีเป็นโปรโมชั่น ของผมพิเศษโปรดีมากนะครับหนึ่งร้อยสายนะครับ1ปีมีครั้งเดียว100สายนะครับโทรมาที่1 5 7่หรือไลน์ของเราแอดไตรลาจีน่ครับรับชุดนี้ไปเลยนะครับบ็อกเซตครับ3ชิ้นเป็นกระปุกใหญ่2น้ําหอมหัวน้ําหอมจากประเทศเปรตหนึให้พกพาไปอีก2นะครับนี่ให้ขนาดพกพาไปอีก2นี่นะครับ ไม่พอให้หนากากผ้าไปอีก1-6ชิ้นเนี่ยจาก7,800บาทเหลือ2,900บาทเท่านั้นใช้ได้3เดือนตกวันละ30กว่าบาทเชา้าสิบกว่าบาทเย็นสิกว่าบาทถูกมากไม่ซื้อไม่เป็นไรแต่รีบโทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนอา้าวร้อยสายไปอีกแล้วเหลือ50กว่าสายไม่พอเพิ่มเพิ่มให้อีก1 0 0สายสุดท้าย ต้องลองเป็นเท่าไหร่กี่ร้อยสายเท่ากับวันนี้200นี่ไปเกือบ2นี่ไปเกือบร้อยแล้วยังเหลืออีกร้อยกว่าสายไม่จํากัดสิทธิ์ในการซื้อนะจองกี่ชุดก็ได้รีบจองไปนะครับบ็อกเซตนะครับซื้อ1แถม1แถมหัวน้ําหอมจากประเทศอังกฤษแถมพกพา2และยังแถมหน้ากากผ้าอีกหนึ่งหชิ้นจาก7,800ัรบาทเลือ2,900บาทเท่านั้นแม่ผมใช้เพื่อนแม่ใช้คนรอบข้างใช้คุณป้าผมใช้ทุกคนใช้หมดแล้วก็ยืนยันว่าดีจริงๆนะครับ โปรนี้โปรพิเศษรีบโทรมาจองสิทธิ์ของคุณครับสองร้อยสายเดี๋ยวได้ไ,ดไดพี่นีโน่คะจะหมด <200 S 1> แล้วสองร้อยสายหมดแล้วค่ะจะหมดแล้ว <พา S 1> <ท>คุณผู้ชมขอโทษนะคะรายการเยี่นคนดุค้อนประเทศหนึ่งปีมีครั้งเดียวจะมาให้แค่นี้เรี่ยนว่าคุณผู้ชมเจ้าขาคุยกันใหม่ดีกว่าไหมคะเพิ่มได้ไหมคบพี่ดีโนเดียนถามกลางรายการเลยค่ะเอาจริงๆเอาไหว้แล้วนะผมผมไม่มีสิทธิ์หรอกแต่ว่านี่ผมขออนุญาตบริษัทเลยแล้วกันขออนุญาตไตรลาจิน่า มันเป็นปีใหม่แล้วก็รายการอาจารย์ด้วยผมคุยผมสนิทกับอาจารย์แกเอาไปเลยครับ10นาทีต่อจากนี้ผมไม่จํากัดสายอ๋อก็ยังพอหน้าัง<อ><จ>น,นะครับจนกว่าจะจบผมผมออกไปก็ไม่เป็นไร10นาทีจับเวลาย้ำโปรอีกครั้งนะครับโปรนี่บอกเขาเลยว่าโปรนีโน่ครับสั่งวันนี้จองสิทธิ์วันนี้นะครับจะได้รับบ็อกเซตนะครับ3ชิ้นคือเซรั่มกระปุกใหญ่2 หัวน้ำหอมจากประเทศอังกฤษอีกหนึ่งขนาดพกพาอีกสองและยังมีหน้ากากผ้าสวยหรูของไทรลาจีน่าอีกหนึ่งชิ้นหกชิ้นนี่จาก7,800บาท mm. เหลือ2,900บาทเท่านั้นใช้ได้3 <Yeah. S 1> เดือนตกวันละ30กว่าบาท mm. นิดนดเท่านั้นเช้าสิบกว่าบาทนะครับก่อนนอนอีก10กว่าบาทโทรมาที่1577 สั่งเลยหรือจองสิทธิ์ของคุณด่วนครับที่15.7 7ผมบอกแล้วนะครับไม่จำกัดสิทธิ์ถ้ารู้ว่าเพื่อนใช้ดีเราใช้ดีดูโปรนี้อยู่โทรจองแทนเพื่อนแล้วค่อยไปบอกเพื่อนเพื่อนรับแน่ๆครับหรือใช้ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายคุณผู้คุณพ่อบ้านคุณแม่บ้านาสามารถใช้ได้หมดไม่เชื่อผมดูคุณบุ๋มบรดาครับดูคุณปุ้ยพีมนวันครับพี่หมูที่หลกแก่กว่าผม10ปี 6 5แล้วยังปิ๊งอยู่เลยคุณปานธนพรก็เป็นหนึ่งที่ผมแนะนำเหมือนกันลองไปดูผิวเธอใกล้ๆเวลาเธอไม่แต่งหน้าเนียนกลิบครับผมอาเหลือเวลาอีกไม่กี่นาทีประมาณ7นาทีสุดท้ายที่ผมให้ไว้อย่าพลาดโปรนี้ครับกล่องเก็บไว้ใช้งานใส่อะไรก็ได้สวยหรูแข็งแรงนะครับซื้อหนึ่งแถมหนึ่งแถมหัวน้ำหอมหนึ่งหน้ากากผ้าแล้วก็แถมพวกที่หมายเลขอะไรคะ1 5 7่ครับในราคาเพียง2,900นบาทไม่ดีจริงนิโน่ไม่พูด ใช้ได้สมเดือนคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มจองสิทธิ์ไว้เลยครับจองแบบนี้ยังได้ด้วบผมอนุญาตวันที่15้านี้บอกเอามาส่ง1เซ็ตก่อนแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนส่งอีกหนึ่งเซตเพื่อเก็บไว้ไงค่ะจองสิทธิ์ของคุณครับเชื่อผมคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มเอาอย่างนี้ครับพี่นีโนค่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขา <c oughs> เดียนว่าโทรศัพท์15 7 7อ่ดะบางทีมันโทรก็ติดบ้างไม่ติดบ้างนะคะเ,เอาอย่างนี้ถัดจากลากพี่นีโน่ เรียนขอ10นาทีไม่ได้ครับผมให้แล้วตอนนี้เหลือประมาณ5นาทีสุดท้ายผมให้ไม่ได้จริงๆซื้อ1แถมหนึ่งนะครับแถมหัวน้ำหอมจะมาะเทศองกรษ1หนึ่ง 1, แถมพกพา2และหน้ากาก 1, 1> ในระหว่างที่เร <5 S 1> าห้านาทีสุดท้ายครับผมในระหว่าง <c oughs> ที่ฟังพี่นีโน่พูดนะคะจาก7,800บาทไปขายขาย2,900บาททอ่ทอทอ่ทอท่อหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดสายก็ไม่ใช่จะว่างตลอด10นาทีแล้วกันคะ่ะให้ไปเทอ เอ้าให้ก็ให้ค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบยกวันละสาปค่ะเร็วๆค่ะใช้ได้3เดือนนะครับตกวันละสามส่กว่าบาทคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มโทรมาที่1577นะครับบอกโปรนีโนนี้ก็ได้นะครับที่มาออกรายการอาจารย์นะครับ6ชิ้น2,900บาทถูกมากๆโทรมาจองสิทธิ์ด่วนครับค่ะ ของขวัญปีใหม่สำหรับตัวคุณผู้ชมเองนะคะแล้วก็สําหรับคนที่เรารักนะคะส่งฟรีรูดบัตรได้โทรมาจองสิทธิ์ไว้ก่อนเลยที่1577ครับ